คะเรามาอยู่ที่ธนาคารปูม้ากันค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าธนาคารปูม้าเนี่ยนะคะเรามีขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วก็เราจําได้มาเรียนรู้กันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมีผู้ให้ความรู้ของเราด้วยค่ะโอเคค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาเจอกับผู้ให้ความรู้ของเราก็คือบางคนนะคะสวัสดีค่ะว้าวไข่ปูมันมีอยู่3ชนิดนะอันนี้ตอนนี้กำลังที่จะวางแล้วถ้าเป็นสีดำอย่างนี้แล้วมันมีสีเหลืองแล้วก็จะสีออกอย่างนี้เล็กๆเป็น3สีถ้าสีเหลืองจริงๆมันเพิ่งเริ่มต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7-8 วันไอ้ถ้าอย่างนี้สมมุติว่า3วันมันก็จะปล่อยมันก็จะออกแล้วสมมุติในกรณีที่มันออกไม่หมดนะครับเราจะใช้แปรงสีฟันนะครับช่วยขัดให้มันออกให้หมดให้มันออกให้หมดนะแล้วมันค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะโปรโมทนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปูไข่ปูม้านี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการอนุบาลนี้เยอะมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ในช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ข้างล่างด้วยนะคะบ๊ายบาย